ภาพที่ดูจากฟีเจอร์ทำนายล่วงหน้าคือว่ามันน่าจะมีเด้งขึ้นมาบ้างเหมือนวันก่อนที่มีการเด้งแบบนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ดีครับแต่มันเด้งแล้วเนี่ยปัญหาหลักคือเด้งแล้วจะเด้งวันเดียวแล้วลงแบบเดิมหรือเปล่าเด้งแล้วเริ่มขึ้นมาใหม่หรือเปล่าถ้ามันจะเด้งแล้วกลายเป็นพลิกเป็นขาขึ้นได้อย่างน้อยสุดก็คือผ่าน 34,000 หรือให้ชัดขึ้นหน่อย 34,500 หรือถ้าจะแข็งๆเลยเนี่ย 35,000 นะครับมันถึงจะเป็นการฟื้นตัวแนวโน้มมันดูเป็นขาลงกว่าขาขึ้นนะครับระยะกลางระยะสั้นเนี่ยมันเป็นภาพของการที่เกิดเดครอสอยู่นะครับแต่ไม่ภาพของดาวโจนส์เองเนี่ยความเสี่ยงถึงแม้จะมีเด้งบ้างแต่มีความเสี่ยงที่ว่าอาจจะเด้งแบบเดิมคือเด้งสั้นๆแล้วย่อลงมาอีกใกล้ 33,000 กับใกล้ 32,000 เนี่ยจะเป็นจุดที่ถ้าไม่เร็วร้ายมากนักเนี่ยต้องพยายามรีบดีดกลับให้เร็วให้ไวนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะการขาลงที่จะอาการหนักทันทีนะครับเซ็นเด็กเองเนี่ยนะครับจะพบนะครับว่าเซ็นเด็กเองถือว่าลงช้ากว่าดาวโจนส์นะครับแต่ถึงลงช้ากว่าดาวโจนส์เนี่ยภาพของรวมของเส้นเด็กเองก็ดูไม่ดีเหมือนกันเพราะ MBC วันนี้ลงมาใต้ศูนย์นัดแรกนะครับแล้วเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยวันนี้ก็เป็นการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยต่อเนื่องจากเมื่อวานหลุดค่าเฉลี่ย75เล็กน้อยวันนี้ลงต่ออีกนะครับแต่ก็ตามก็ยังลงอยู่ตรงแนวรับประมาณ1660แล้วมีแรงซื้อกลับให้เราเห็นบ้างนะครับแต่ในภาพเนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าดูตามภาพของ Multiple Moving Average เนี่ยชักไม่ค่อยสวยเพราะเหมือนกับมันเริ่มเส้นค่าเฉลี่ยสั้นเริ่มตัดใต้ค่าเฉลี่ยกลางคือเส้นสีฟ้าเริ่มตัดใต้เส้นสีแดงลงมาบ้างแล้วแล้วตัวเส้นเด็กก็ลงมาใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะรอดไปได้เส้นต้องรีบเด้งให้ไวนะครับพูดง่ายว่าเด้งให้ไวจะดีที่สุดนะครับถ้าไม่ยอมเด้งให้ไวเนี่ยความที่มันยังไม่โอเวอร์โซเนี่ยมันอาจจะไหลมาแถว1650หรือเลวร้ายปานกลางก็คือแถว1630บวกลบนะครับเป็นค่าเฉลี่ย200วันแต่ถ้าน้ำหนักโอกาสไหมครับพี่ชอ1630คือมันมีโอกาสอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งไอ้ช่วงที่เราหยุดยาวหลายวันเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าไงจันทร์ก็หยุดพุธก็หยุดใช่ครับนี่นะรู้ไหมจันทร์ก็พุธนะจันทร์ก็หยุดพุธหยุดรู้ไหมรู้สิคะเรื่องวันหยุดไม่ต้องบอกค่ะพี่ครับฟันหลอกฟันหลอกแบบนี้ลา2ได้9อะไรเงี้ยไอ้นี่ตัวเลขสมมุตินะครับหยุดเยอะเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เดี๋ยวเฟดก็ออกมาชัดเจนเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่ารอบนี้เนี่ยเอาละถ้าเราคิดในพยายามเชิงบวกหน่อยก็เร็วร้ายหน่อยอย่าให้มันไหลขนาดหลุดใต้1680แล้วกันถ้าหลุดใต้1680นะครับว่าหลุดลงต่ำกว่าที่มันเคยลงรอบที่แล้วนะครับแล้วรอบที่แล้วมันดีด้วยที่ว่าถึงลงมา1580ก็จริงแต่ว่ามันติดขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ย200วันได้มีแรงซื้อกลับนะครับแต่รอบนี้ต้องระวังนะครับถ้า1580เอาไว้อยู่แถว1560 1550เนี่ยจะเป็นแนวถัดไปนะครับซึ่งยิ่งลงลึกเนี่ยจะทำให้การฟื้นตัวของเซตยิ่งช้าลงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจเซตมากนักในช่วงนี้นะครับถ้าเรามาดูชุดของตัวค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้ค่าเงินบาทเองเนี่ยลักษณะค่าเงินบาทเองมันจะคงทรงสภาพเป็นแนวโน้มของการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเราดูตามภาพเนี่ยเพราะการอ่อนค่าต่อเนื่องในเชิงระยะกลางเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงมีนาเลยนะครับจะดูเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย MACD ก็ตามดู Multiple Moving Average ก็ตามเนี่ยจะเป็นภาพของการเกิดโกลเด้นครอสและยังคงแข่งค่าต่อเนื่องถึงแม้จะโอเวอร์มากแล้วก็ตามนะครับก็มันจะมีโอกาสแข่งค่ากลับบ้างไหมแข่งค่ากลับเนี่ยมีบ้างแต่ว่ามันจะเป็นภาพแข่งค่าชั่วคราวสิแล้วมันจะมีการอ่อนค่าหรือชี้ขึ้นต่อข้างบนนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านในตัว 34.22.2 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการวัดเนี่ยแนวถัดไปเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไป 34.5 เลยสินะครับซึ่งจาก 34.5 แล้วเนี่ยท่านคิดในใจนะครับโอกาสที่จะไป 35 เนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่เราดูนิดนึงนะว่าถัดไป 34.5 เนี่ยมันจะย่อบ้างไหมนะครับแต่ถึงย่อเนี่ยก็ยังมีความเป็นได้ที่ว่าจะเป็นการย่อชั่วคราวหรือแข่งค่าชั่วคราวนั่นเองนะครับครับซึ่งแน่ครับค่าบาทแข่งค่าไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้โทษค่าบาทอ่อนค่าไปเรื่อยแบบนี้มันจะกดดันให้เซตลงต่อได้ง่ายนะครับเพราะค่าบาทอ่อนค่าเมื่อไหร่เนี่ยเซตมักจะชอบลงนะครับตอนนี้บาทนี่มีโอกาสยังไงไหมคะกรอบต้องอยู่ยังไงถึงจะไม่หลุด3-4มันไหมคะพี่ชอบครับคือจะบอกนะครับว่าถ้ามันจะเรียกว่าเริ่มมีภาพของการที่แข็งค่ากลับมาบ้างเนี่ยนะครับแนวรับแรกๆก็คือค่าเฉลี่ย5วันใกล้สุดคือประมาณ 34.12 แล้วก็นับถัดไปนับ10วันเนี่ยอยู่ประมาณ 33.9 33.6 อะไรประมาณนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย 33.9 ค่าเฉลี่ย10วันค่าเฉลี่ย25วันอยู่ประมาณ 33.6 โดยประมาณนะครับถ้ามันก็พลิกเป็นแบบที่เห็นชัดว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นแข็งค่าเฉลี่ยกลางแล้วมันต้องลงมาใต้แข่งค่าต่ำกว่า 33.6 นะครับมันถึงจะเริ่มมีความเรียกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนการแข่งค่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วแกว่งยอดมากก็ตามแข่งค่าบ้างก็ตามจะแข่งค่าชั่วคราวและสุดท้ายยังอ่อนค่าต่อดีครับในที่สุดมันจะอ่อนค่าได้ถึงเท่าไหร่ครับพี่ชอคาดการครับ
ถ้าเราวัดกันนะครับในแง่ของการที่จะพยายามวัดเป้านะครับวัดเป้าเนี่ยเราใช้ตัวของตัวชี้ projection นะครับก็จะพบเลยนะครับว่าในแง่ของการอ่อนค่าเนี่ยมันสามารถอ่อนค่าไปได้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรเลยนะครับถ้าเราลองเลื่อนแล้วลองวัดค่ากันดูจะพบนะครับว่ามันอาจอ่อนค่าไปถึงระดับ35จาก35 34.5 ก่อนแล้วก็35 35เสร็จก็คือ3.50ถึง36เนี่ยเป็นเป้าที่มีโอกาสได้เห็นซึ่งการวัดเป้าแบบนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงตรง36เนี่ยจะใกล้เคียงกับการวัดเป้าของหัวกับไหล่หัวกลับด้วยครับถึง36นี่คือถึงเป้าของหัวกับไหล่หัวกลับเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีแถว35บวกลบก่อนแล้ว35 50ก่อนจะถึง36นะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เยอะนะถ้า36กินเยอะนะฮะ36นี่คืออาการหนักแน่ถ้าไปถึง36แสดงว่าเส้นเด็กนี่มันต้องร่วงหนักเลยนะครับถ้าเส้นเด็กไม่ร่วงหนักเนี่ยมาถึง35นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึง35 50หรอกนะครับมันไกลค่อนข้างจะไกลมากนะครับครับถ้ามาดูชุดของตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเองนะครับต้องบอกว่าชุดของน้ำมันเนี่ยน้ำมันเองเนี่ยถ้ามาดูน้ำมันเบรนท์นะครับน้ำมันเบรนท์เนี่ยในภาพน้ำมันเบรนท์เองเนี่ยจะพบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพของการแกว่งกับไซด์เวย์เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะเลือกฝั่งขึ้นหรือลงกันแน่นะครับถ้าเป็นฝั่งขึ้นเนี่ยมันควรจะทะลุไอ้ตัวอย่างน้อยสุดก็คือต้องผ่าน110ขึ้นไปให้ได้หรือให้ชัดเจนกว่านั้นคือผ่าน115นะครับมันถึงจะเป็นขาขึ้นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่104โดยประมาณนะครับ104เนี่ยถ้ามันเกิดร่วงประเภทที่ชัดๆจะเลือกฝั่งลงก็คือหลุดใต้ระดับ96ลงมาถ้าหลุดใต้96ลงมานี่ชัดเลยนะครับว่าซิงแซกแล้วเลือกลงให้เลือกลงเนี่ยถ้าไปไหนล่ะถ้าหลุด96ไปไหนหลุด96ก็มา90กับ85เป็นรับของค่าเฉลี่ย2วันด้านล่างครับซึ่งในภาพตอนนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นนะครับว่าไอแนวรับที่อยู่ใกล้จะใกล้ไอ้แถว100บวกลบเนี่ยจะเป็นแนวรับที่พยายามจะทรงตัวอยู่นะครับเพราะว่าตรงแถว100บวกลบเนี่ยมันจะมีแนวรับของตัวของลิเนียร์เรชชั่นด้วยนะครับที่จะพยายามที่จะประคองตัวอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องดูในช่วงสัปดาห์หน้านะครับว่ามันจะรับอยู่ไหมตรง100กับตรง96นะครับครับแต่ชุดนี้เราหมึกทองคำนะครับทองคำเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าชุดของทองคำเองเนี่ยในช่วงนี้ตัวทองคำนะครับอาการทองคำเองเนี่ยจริงๆคล้ายๆน้ำมันนะครับมันปรับตัวลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยมันมาทรงตัวอยู่ตรงนะครับค่าเฉลี่ย75วันนั่นคือภาพเนี่ยหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วแต่พยายามประคองตัวต่อรับค่าเฉลี่ย75วันและจะเป็นฟูลชี่ระดับ 61.8% ด้วยนะครับถ้าจะดูในเชิงของนิเกเรชั่นคือลงมาใต้กรอบล่างนิเกเรชั่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูในเชิงของตัวบริโภคมุ่งแอเวอเรจเนี่ยดูไม่ค่อยสวยมันจะเริ่มเป็นเดดครอสเทรดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความเสี่ยงกันว่าถ้ามันลงต่อนิดนึงคือลงใต้1890เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสี่ยงที่จะย่อมาข้างล่างทันทีนะครับซึ่งย่อข้างล่างกระชอบข้างล่างตั้งแต่1890เนี่ยมันจะลงแถวระดับ1850บวกลบคือใกล้ๆกับค่าเฉลี่ย200วันนั่นเองครับซึ่งในแง่ของอินทรีย์ที่อยู่ใต้ศูนย์อยู่แล้วเนี่ยความเสี่ยงของการไหลลงมีพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสเด้งไหมตรงนี้ระดับนี้แถวย่าน1890บวกลบมีโอกาสเด้งเหมือนกันนะครับเพราะเริ่มมีสัญญาณโอเวอร์โซลระยะสั้นของสโตคาสติกบ้างแล้วแต่การเด้งของเขาตราบใดยังไม่ผ่าน1950เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงที่มีการเด้งสั้นแบบขาลงอยู่นะครับเอามาดูชุดของ Bitcoin นะครับ Bitcoin เองนะครับถ้ามาชุดของ Bitcoin เนี่ยเรามาดู Bitcoin เอง Bitcoin เองในช่วงนี้นะครับในภาพก็คือมันจะเป็นลักษณะของการแกว่งลงอยู่ครับแล้วการแกว่งลง Bitcoin เนี่ยตอนนี้เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับทั้ง10 25 75 200วันและส่ง Bitcoin เหมือนจะเป็นหัวกับไหล่หัวกลับด้วยนะครับความที่ MC เล่นอยู่ใต้สูงอยู่แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าลงอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นภาพหัวกับไหล่โทษเป็นภาพหัวกับไหล่เลยผู้ผิดเป็นหัวกับไหล่ธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าอยู่ดูฐานประมาณ 37,000 นะครับถ้าหลุดฐาน 37,000 เมื่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงของการที่จะลงแบบหัวกับไหล่ก็จะมีหรือถ้าลงแบบเบาๆก็ลงมาหาฐานจาก 37,000 เนี่ยจะลงหา 34,000 แล้วจาก 34,000 เนี่ยจะมีฐานสุดท้ายที่ 33,000 โดยประมาณนะครับต้องพยายามว่าจะต่ำกว่า 33,000 ไม่งั้นมันจะขนาดหนักนะครับเพราะ 33,000 เนี่ยมันเหมือนกับแนวสุดท้ายที่เป็นฐานเดิมด้วยแล้วเป็นกรอบล่างของ Reflection ด้วยนะครับค่ะพี่ชอดูตั้งแต่ดาวโจนส์ที่พี่ชอเล่าให้ฟังจนมาถึง Bitcoin คือไหลออกหมดเลยนะแล้วบาทยิ่งอ่อนดังนั้นมันแข็งอยู่อันเดียวไม่แต่เมื่อกี้พี่ชอบอกว่าเซตอาจจะลงไม่เยอะต้องระวังนะว่าเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้คือลงเยอะหมดเลยนะที่พี่ชอบพูดใช่ครับคือแปลว่าตอนนี้ภาพใหญ่มันเหมือนกับดูไม่ดีหมดเลยตอนนี้ก็คือพยายามจะเอาใจช่วยเซตแล้วนะครับว่ามันจะสามารถจะฝืนได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้ถ้ามันฝืนไม่ได้ก็คือการหลุด1580นั่นเองถ้าหลุด580ปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันฝืนไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ต่ำกว่าแล้วนะอ๋อยังไม่ต่ำกว่าสิไม่ต่ำครับ580เลยใช่ไหมยังครับก็ต่ำชั้น1580เมื่อไหร่เนี่ยคือลดต่ำกว่าฐานเดิมที่เคยเป็นตอนช่วงต้นเดือนมีนา
ันนั้นคือสัญญาณที่แบบชักเลวร้ายแล้วไม่แต่ในมุมมองของพี่ชอคือตอนนี้สมมติมีหุ้นหรือไม่มีหุ้นจะแอคชั่นยังไงดีตอนเนี้ยพี่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเรามีหุ้นอยู่เนี่ยการปรับพอร์ตลดพอร์ตไปบ้างเป็นเรื่องดีนะครับไม่ควรไม่น่าจะมีเต็มพอร์ตนะครับผสมยานมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็พูดง่ายว่าในแง่ของการที่จะซื้อเพิ่มเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดที่น่าซื้อเพิ่มเท่าไหร่ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยให้มันลงไปเยอะๆซะก่อนแล้วให้หาจุดที่มันเริ่มเด้งอีกครั้งเนี่ยค่อยเข้าจะดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มีความเสี่ยงยังมีแกลบของการลงได้มากพอสมควรเลยนะครับสังเกตที่ RSI ของเส้นเด็กยังไม่โอเวอร์โซเลย RSI อยู่แค่11เลยนะครับอย่างน้อย RSI ต้องต่ำกว่า30นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเด้งบ้างแล้วต้องดูว่าเด้งตรงนั้นจะเด้งแบบก้นพอดีหรือไม่หรือจะเด้งกระฉอกน้อยแล้วลงต่อหรือเปล่าเนี่ยต้องวัดกันอีกทีนะครับ